ผู้ป่วยที่ป่วย13โรคโอ้มากกว่านั้นโอ้โหน่ะมากเลยท่านป่วยหลายโรค13โรคไม่หายแล้วแล้วก็คือแล้วเคยเข้าคอร์สหรือยังดูใน YouTube ค่ะอ๋อดูใน YouTube ยังไม่เคยปฏิบัติใน YouTube แล้วก็เพิ่งจะมาเข้าที่โพธารามครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่ส่วน9ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ชะอวดครั้งหนึ่งอ๋อแล้วก็จะมาที่นี่มาที่นี่ไม่เคยมาเลยใช่ไหมไม่เคยมาที่นี่เพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะยอมชื่ออะไรนะชื่อชยาพรค่ะชยาพรนามสกุลเอ็มโอดนะอายุอายุ68ปีอยู่ที่จังหวัดอำเภอวัดเลนจังหวัดราชบุรีราชบุรีนะเห็นว่าป่วยกี่โรคนะ10กว่าโรคโอ้10กว่าโรคล่ะโอ้มีโรคอะไรตัวอย่างเริ่มต้นก็เป็นฝีที่คอนะคะเป็นฝีที่คอเขาจะขึ้นสลับกันค่ะแล้วพอจากนั้นก็มาที่โคนกรามเปื่อยเน่าเนื้อเนี่ยหลุดออกมาเลยหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยแล้วพอจากนั้นก็มาถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดอยู่ประมาณเดือนกว่าค่ะพอหลุดจากนั้นก็ขึ้นตุ่มตามตัวขึ้นเต็มตัวคันด้วยค่ะพอหลังจากนั้นก็มาปวดหัวปวดชนิดที่ว่าต้องเอาผ้าเนี่ยมัดดึงถึงจะอยู่ปวดมากพอหลังจากนั้นก็มาหัวใจโอ้โรคหัวใจค่ะหัวใจนี่เรียกว่าแทบเป็นปัลละโรคเลยนะมันบางครั้งลูกเขาดูไอ้อะไรเขาเรียกกำลังที่เขาทำงานคอมอ่ะคอมพิวเตอร์เหรอเขาบอกว่าแม่ดูตรงนี้ไหมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดูเกี่ยวกับทาง YouTube อะไรค่ะเขาบอกว่าดูเขาก็เปิดให้ดูก็ไปเห็นท่านอาจารย์หมอเขียวในคนค้นคนนะคะก็เห็นท่านเปิดที่เป็นมุ้งขึ้นมาพันเสร็จแล้วก็มีขันน้ำตั้งอยู่ใกล้ๆท่านก็ดูเขาก็เอามาดื่มแล้วก็มาล้างหน้าอ๋อนั่นเป็นพวกน้ำปัสสาวะหรือหยอดหูหยอดตาทีแรกฉันไม่เข้าใจคิดว่าเป็นน้ำมนต์ค่ะคิดว่าท่านนั่นแหละน้ำปัสสาวะคือน้ำมนต์ค่ะท่านอยู่กับน้ำมนต์ทีนี้ก็มีคนถามว่าน้ำอะไรครับท่านบอกว่าน้ำปัสสาวะก็เลยซึ่งทีนี้ก็เลยดูแล้วลูกก็เหมือนว่าเขาก็จะใช้คอมเขาก็เลยแม่เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวหนูทำให้เขาก็ทำให้ถ้าแม่อยากดูแม่ก็กดตัวนี้ก็เลยกดตัวนั้นอะทุกวันนี้ทีวีก็ไม่ดูดูโทรศัพท์แทนดูแต่โทรศัพท์ดูแต่ช่องท่านอย่างเดียวเลยช่องหมอเขียวค่ะหมอเขียวทีวีค่ะมีช่องหมอเขียวทีวีทำอะไรก็ฟังดูไม่ได้ก็ฟังเอาแล้วก็ปฏิบัติตามท่านทุกอย่างจนกระทั่งอาหารร้อนเย็นเคี้ยวยังไงคือทำตามท่านหมดแล้วนี่ขนาดเราไม่ได้เข้าคอร์สใช่ไหมค่ะตอนนั้นยังไม่เข้าคอร์สแต่ว่ายังไม่รู้จักเลยดูทางโทรศัพท์ค่ะทางยูทูบค่ะอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้แล้วทีนี้ก็พอหมอเข้าใจว่าโอ้ยานี่มันเป็นอันตรายทำให้เราเป็นถึงขนาดนี้แล้วก็มาที่ท่านอ่านไอ้ที่พูดเรื่องทบทวนธรรมอะไรเนี่ยนะที่21ข้อเนี่ยเรานี่อยู่ใน21ข้อหมดเลยคิดว่าวิบากกรรมของเราที่เราเกิดมาเราอยู่ที่ลำบากอยู่กลางทุ่งนาไกลที่ความเจริญอาหารที่เรากินก็คือเนื้อสัตว์กุ้งหอยปูปลาเต่าปลาไหลกินเนื้อสัตว์ด้วยแล้วก็มีพวกผงชูรสนะกินผงชูรสหรือเปล่าทุกอย่างปรุงทุกอย่างกินทุกอย่างที่กวางหน้าทำอะไรค่ะทำอะไรที่ว่าอร่อยทำให้อร่อยที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคะ
ไม่เคยรู้เลยว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นพิษไม่เคยรู้ค่ะไม่ได้ควบคุมอาหารไม่ได้ควบคุมแล้วตัวเองก็อ้วนน้ำหนักก็60กว่าตอนนี้เหลือแค่40กว่าหมดไป20โลอันนี้ก็พอๆกับอาตมาเลยนะค่ะน้ำหนัก40กว่าน้ำหนักหายไป20โลที่ปฏิบัติมา1ปีแล้วไปเข้าคอร์สครั้งแรกที่ไหนเข้าคอร์สสุขภาพไปครั้งแรกก็ที่โพธารามอ๋อที่โพธารามที่ราชบุรีนะค่ะราชบุรีแล้วที่ปทุมธานีก็มีค่ายหมอเขียวเหมือนกันแต่ยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยไปตอนนั้นยังไม่เคยตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยเพราะว่าที่มารู้ก็ดู YouTube ดู YouTube ก็เลยเราก็ตั้งจิตไว้ว่าตอนนั้นคือเราต้องเลี้ยงตัวเองด้วยทำเงินใช้หนี้ด้วยดูรักษาตัวเองด้วยก็ว่าคือตัวเองก็รู้ว่าดีแล้วทิ้งยาค่ะรวมยาทิ้งเลยบอกลูกว่าอย่าว่าแม่อย่างนี้อย่างนั้นเลยนะถ้าทิ้งยานี่แล้วต้องไปหาหมอไหมไม่ไปทีนี้ไม่จะไปหาหมอนะไม่ไปค่ะคือกลัวแล้วกลัวหมอกลัวยาค่ะเดี๋ยวถามเดี๋ยวหมอถามว่ากินยาหรือเปล่าแล้วจะตอบยังไงหมอมีหนังสือส่งไปธนีมาให้ไปเอายาไม่ไปแล้วหมอก็ตามมาถึงบ้านให้ไปเอายาก็ไม่ไปค่ะแล้วเราตอบหมอว่ายังไงถ้าเกิดหมอก็ถามอ่ะทำไมไม่กินยาไม่ไปหาหมอไม่ไปโรงพยาบาลเงี้ยเราจะตอบหมอว่ายังไงบอกหมอว่าตอนนี้ฉันมันรู้สึกว่าฉันเบาตัวแล้วก็มีพลังมีกำลังคนมาทักว่าเป็นอะไรเนี่ยทำไปหาหมอตรวจมั่งหรือเปล่าเนี่ยมีโรคอะไรแทรกอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงผอมจังก็ไม่กล้าจะบรรยายอะไรให้เขาฟังมากก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากอ้วนฉันไม่ชอบอ้วนก็เลยบอกแค่นี้ค่ะเดี๋ยวคนเขาก็ว่าอ้าวเดี๋ยวไม่หายนะไม่กินยาอะไรเงี้ยก็บอกว่าฉันไม่กลัวตายเพราะไม่กลัวตายเหรอตอนนี้ฉันมีแรงฉันเกิดมีแรงแล้วฉันบอกว่าตอนนี้ฉันเกิดไมล์ตาที่มองไม่เห็นนะก่อนนี้ไปตัดแว่นหมอก็ไม่ตัดให้เพราะต้องไปทำตาก่อน6เดือนแล้วค่อยมาตัดแว่นนี่ฉันไม่ต้องตัดเลยฉันเย็บผ้าได้ฉันสนเข็มได้ผมฉันก็เต็มแล้วขึ้นมาเต็มตอนนี้ก็ผมก็ขึ้นมาเต็มแล้วแล้วตานี่มองเห็นไหมมองเห็นชัดเลยค่ะมองเห็นชัดแล้วไม่ต้องเข็มได้โอ้สนเข็มได้ไม่ต้องตัดแว่นละแสดงว่าอะไรๆก็ดีขึ้นนะทั้งตาทั้งผมค่ะก็ตั้งจิตเอาไว้ถ้าหมดนี่เมื่อไหร่จะไปเจอหมอเขียวให้ได้ความรู้สึกก็เหมือนตัวเองเนี่ยผุดขึ้นมาจากนรกนะคะเหมือนเกิดใหม่เลยนะค่ะเหมือนเกิดใหม่ตอนนี้เกิดใหม่ค่ะได้ชีวิตใหม่แล้วเหมือนว่าอยู่ในหลุมลึกแล้วก็มีที่เท่าอ่ะกบปากหลุมเอาไว้มันผุดขึ้นมาอย่างแรงไปเจอหมอเขียวเลยเมื่อก่อนคล้ายๆเหมือนตกนรกนะตกนรกค่ะตอนนี้พบทางสว่างตอนนี้มันมีความสุขกับชีวิตมากเลยค่ะ